สำหรับการเติมน้ำของเราก็แบบนี้เลยนะครับง่ายๆก็ถ้าอยากให้ทดสอบอะไรก็สามารถสวัสดีครับช่องส่งเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูปั๊มอีกแล้วครับ ในตอนแดดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับประมาณ9โมงก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับในนาของเราผมก็ถอนหญ้านะครับถอนหญ้ามันเป็นนาอินทรีย์ที่ผมดำเองนะครับนี้ผมดำเองแล้วดูแลรักษาเองน้ำให้ตลอดนะครับก็เลยจัดการเองทุกอย่างนะครับยังไม่มีปุ๋ยเคมียังไม่มีปุ๋ยอะไรเลยนะครับแต่จะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่นะครับก็พามาดูนะครับสำหรับการเติมน้ำของเราก็แบบนี้เลยนะครับง่ายๆแดงดำจิ้มลงไปเลยนะครับก็น้ำก็ไหลนะครับสังเกตหญ้านะครับโอ้เนี่ยหลายขนาดครับตอนนี้ผมบังแดดนะครับผมบังแผงนะครับน้ำมันจะหยุดแต่ถ้าผมออกน้ำมันจะไหลนะครับเห็นไหมครับก็ทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแค่มีแผงกับปั๊มนะครับซึ่งผมก็แนะนำได้นะครับแนะนำได้ว่าปั๊มตัวไหนแผงยังไงนะครับหญ้าพวกนี้ผมถอนออกมาแล้วมันก็เน่าเลยครับแล้วหญ้าพวกที่ถอนแล้วก็บ่ได้เอาขึ้นมาอีกหลายนะครับตรงนู้นให้ชมบรรยากาศนะครับใกล้เสร็จแล้วผมถอนหญ้านะครับเหลือจุ่มหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับใกล้แล้วเคไม่มีอะไรมากครับพามาดูน้ำดูน้ำแรงๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายท่อนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับถ้ามันร่มมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้ามันแดดมันก็ทำงานนะครับผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับหลายปีแล้วล่ะนะครับเนี่ยจากนู้นนะครับก็ถ้าอยากให้ทดสอบอะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะครับกดแนะนำช่องแนะนำข้างล่างแล้วก็เราก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ